สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พามาเข้าสวนอีกแล้วนะคะพาเข้าสวนค่ะวันนี้มาชมค้างของเรานะคะค้างแตงโมค่ะทุกคนนี่ค่ะทำแบบแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นเน็ตค่ะทุกคนใส่เน็ตด้วยนะเราไปดูใกล้ๆกันค่ะว่าผักที่เราปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะจะเจริญเติบโตยังไงนะคะงอกงามขนาดไหนนะคะไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนค้างแตงโมกับเมลอนของเรานะคะนี่ค่ะแข็งแรงมากเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ปลูกแบบต้นลูกใหญ่ค่ะดีมีเน็ตด้วยนะคะใส่เน็ตด้วยวันก่อนเอาแตงโมมาเพิ่มอีกนะคะอันนี้ก็5กิโลค่ะอันนี้เป็นเมลอนนะคะทุกคนนี่อันนี้ปลูกแบบลงดินเลยวันก่อนอันนี้ปลูกจะลองปลูกในถุงดูนะคะอันนี้เป็นแตงโม3โลถึง5โลค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ตามต้องการไหมจะลูกใหญ่อย่างที่ได้อย่างที่เขาบอกไหมนะอันนี้เป็นพึ่งทำค่ะทุกคนดูค้างแต่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค้างเราจะปลูกมะละนะคะอันนี้เป็นมะละจีนแล้วเราก็จะปลูกมะละขี้นกตรงนั้นนะคะให้เขาเลื้อยขึ้นมาตรงเน็ตนี้ค่ะอันนี้พริกค่ะทุกคนเอามาปลูกใหม่นะคะพริกขี้หนูเพิ่งเอามาปลูก2ต้นนะคะนี่อันนี้ผักแพลวนี่คือทนหนาวมากเลยนะทุกคนไม่ได้คลุมเลยนะไม่ได้คลุมพลาสติกเลยนู่นค่ะไปดูอันนี้ของเรามะเขือเทศที่เราปลูกนะคะมะเขือเทศที่เราปลูกอาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะค้างที่เราปลูกเจ็ดค้างที่เราทำนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วก็ปลูกถั่วนะคะทุกคนดูออกดอกแล้วนะโตเร็วมากเลยค่ะทุกคนออกดอกแล้วอะปลูก3ต้นค่ะทุกคนโอ้โหว้าทุกคนดูหน่อไม้ฝรั่งของเราค่ะทุกคนค่ะโอ้โหต้นนี้ก็สูงมากแล้วค่ะทุกคนดูหน่อไม้ฝรั่งคิดว่าไม่รอดแล้วนะคิดว่าจะไม่รอดนะคะแต่ว่าทนมากเลยสุดทนเลยค่ะทุกคนดูโอ้โหแทงหน่อออกมาแบบไม่รู้มาเร็วมากเลยอันนี้เป็นสีม่วงนะคะทุกคนนี่ทุกคนผักชีของเรางามมากเลยค่ะดูใบโอ้โหเลื่อมอันนู้นเป็นแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นก็เพิ่งเอามาปลูกเมื่อวันที่แล้วเนาะทุกคนโอ้โหหอมแดงของเราหอมแขกของเราแบบต้นบัลโล่เลยค่ะทุกคนดูอวบมากโอ้โหนี่ค่ะทุกคนก็มาอัปเดตแค่นี้นะคะโอ้โห3นาทีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นกฐินในกระถางคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไว้จะมาอัปเดตใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ